ครับทุกคนวอร์เรนครับผมวันนี้นะครับผมชาทุกคนเข้าเมืองละลายทรัพย์กันนะฮะที่คาสิโนในบ่อนของโรงแรมบริโชที่ผมพานะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กและสตรีมีครรภ์นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าคืนนี้ผมจะได้ผมจะเสียตามผมมาเลยครับเอาละครับตอนนี้ผมก็มาถูกตาต้องใจกับน้องกรีฟินคนนี้นะฮะผมเจิบเล่นนะครับเมื่อกี้ผมหยอดเงินเข้าไปแล้วนะครับทั้งหมดจำนวนร้อยตีว่าร้อยสิบเหรียญแล้วกันทริคของผมก็คือผมจะเริ่มเล่นจากยอดเบ็ดต่ำสุดเลยก็คือเครดิตที่75นะครับผมจะเล่นนานนะครับผมมาเริ่มดีกว่าบอกก่อนนะครับคลิปของผมเนี่ยผมจะค่อยๆกดนะช้าๆไม่รีบยิ่งคุณรีบเท่าไหร่อ่ะโอกาสเสียเยอะด้วยความใจร้อนจะเล่นเกมสล็อตเนี่ยฮะมันต้องเล่นแบบต้องใจเย็นๆนะครับต้องเล่นช้าๆใจเย็นๆแล้วต้องแบบว่าเล่นอยู่ที่เครื่องที่เราเล่นตอนแรกเนี่ยประมาณสักอย่างต่ำนะฮะ 15-20 นาทีเนี่ยค่อยๆกดช้าๆไม่ต้องรีบนะครับถามว่าเล่นยังไงเล่นแบบจะเลือกเครื่องไหนดีคือสำหรับผมอ่ะผมเดินหาเครื่องอ่ะแล้วผมถูกตาต้องใจเครื่องไหนคือเหมือนแบบคุณเดินแล้วคุณเห็นปิ๊งหนุ่มปิ๊งสาวคล้ายๆกันอ่ะเห็นอุ๊ยปิ๊งน่ารักจังเลยหล่อจังเลยสวยจังเลยเนี่ยเอาเลยเครื่องนั้นนะครับแต่อีกอย่างนึงก็คือถ้าเครื่องที่คุณเลือกเล่นเนี่ยมีคนที่เล่นเครื่องเดียวกับคุณเกมเดียวกับคุณหลายๆคนจะยิ่งดีมากเลยครับเพราะว่าการแชร์การออกของตัวสล็อตในเครื่องผมไม่อธิบายไงแต่คือยิ่งมีคนแชร์มากเท่าไหร่อ่ะโอกาสที่คุณจะได้ชนะหรือได้แจ็คพอตเนี่ยมันก็มีเยอะผมก็กดไปเรื่อยครับ75เซนต์ไม่รีบนะครับก็ยังไม่ได้ทั้งสี่นะฮะเริ่มมีเขาแล้วเริ่มไม่ใกล้มาแล้วมันเริ่มมาแล้วจ้าดูสิเป็นยังไงบ้างอะไรเนี่ยมีเสาโรมันขึ้นมาคืออะไรเอาเยอะๆเอาวายเยอะๆยังไงอ่ะไม่ได้เงินหรอโอ้ไม่ได้ครับคือจริงๆถ้ามันจะได้เงินนะควรจะต้องเริ่มจากฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายถึงฝั่งขวาเต็มอ่ะนี่ถ้าผมได้ฝั่งนี้นะช่องนี้ผมว่าผมได้เงินเยอะแน่เลยอ่ะมาลุยกันต่อแม้ประมาณเนี้ยมันต้องมาอย่างเงี้ยจากซ้ายไปขวาต่อเนื่องกันเอาละครับผมมันมาแล้วมันมาแล้วจะเป็นยังไงให้อะไรคืออะไรเดี๋ยวก่อนฮิวชวินคือเท่าไหร่ให้เท่าไหร่ว่ามามาขึ้นไปอีกขึ้นไปเรื่อยๆผมเสียดายช่องนี้จะเป็นอินทรีย์ตัวนะจะเจ๋งมากโอเคสรุปก็คือตอนนี้ได้เท่าทุนครับไม่ได้ไม่เสียนั่งเล่นอยู่ประมาณ15นาทีเนี่ยอ่ะไปต่อกันดีกว่ามาเปลี่ยนเครื่องแล้วพี่นกไม่ให้ลาผมตอนแรกก่อนหน้าหยอดไปประมาณ110 เหรียญตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ90 กว่าเหรียญเล่นไปประมาณ15 นาทีเรามาลองตัวนี้ดีกว่าจะเวิร์กไหมมาจริงถ้าตู้ส่วนใหญ่ผมแนะนำนะฮะค้นหาตู้ที่แบบว่า
มันมีฟรีเกมอ่ะฟรีเกมมีโบนัสอย่างเงี้ยเกือบเพราะว่าถ้าเราได้ฟรีเกมโบนัสเนี่ยโอกาสที่มันจะได้วินเนี่ยมันเยอะโอเคเดี๋ยวจะสอดนี่ครับเหลือ95เหรียญสอดเข้าไปสอดใส่มันเข้าไปโอเคผมจะเริ่มที่60นะฮะเครดิตผมมีเครดิตอยู่90 9,500 ผมจะเริ่ม60กันนะกดไปปุ๊บอ่ะเริ่มอู้มาถึงก็กุ๊ยคิดเลยมาต่อเลยยังไม่สองนะ3เฮ้ยมามามาเนี่ยได้ฮะเห็นไหมฮะฟรีเกมเนี่ยถ้ามันขึ้นมาอีกตัวเนี่ยโอ้โหคราวนี้ฟรีเกมเนี่ยเล่นมันเลยอะเครื่องจะเล่นให้ได้เงินเยอะโอกาสได้เงินเยอะสูงมากไปต่อมาแล้วครับฟรีเกมในที่สุดโอ้ยรอมานานโอเคขอใช้ผมเลือกนะครับเพราะว่าให้แมตช์ตรงกัน3เครื่องหมายเราก็จะได้ตามนะครับเอามาเริ่มดีกว่าเอาตัวไหนดีแปดฟรีเกม2นี่อะไรโอ้ถ้าผมได้ตัวนี้ตัวหนึ่งผมจะได้ฟรีเกมหมด8ครั้งแล้วก็คูณ2เอาละสิโอ้คูณ3เลยโอ้10โอ้10ดีกว่า10 10หรือ8 8ดีกว่าโอเคผมได้8ฟรีเกมและคูณ2เท่านะครับผมมามาดูสิได้เท่าไหร่จัดมาจัดมาน้องพี่รอมานานแล้วเลย6เกมคืออะไรก็ไม่รู้นะขึ้นไป3เท่าอีก6เกมเกมนะครับไม่เล้าใจเลยอ่ะได้แค่138เองอ่ะแล้วทำไมไม่เล่นต่อล่ะโอ้ย5ครับเท่าไหร่เอ่ย5นี่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะ5คือ 1,800 เหรอ1,800คือ18เหรียญใช่ไหมโอ้ถ้ามันขึ้นมา6ผมไว้ตั้ง90เหรียญเลยนะอันนี้ขึ้นมาจากตัวนึงนะมันต่างกันเยอะไปนะระหว่าง5กับ6เนี่ยมันวิ่งไปนะมันวิ่งไปผมชอบดูมันวิ่งเหลืออีก3เฮ้ยเฮ้ยอะไรน่ะอ๋อถ้าผมได้ตอนนี้เป็น5เท่าถ้าผมได้ไอตัวควิกพิกเข้าไปผมก็จะบวกเข้าไปตามยอดเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะ6เฮ้ย15,000เฮ้ย15,000ครับผม15,550เหรียญใช่ไหมครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนใจสั่นมากตอนนี้ใจเต้นแรงมากวิ่งไปครับวิ่งไปสวยๆชอบดูสวยๆวิ่งไปเหลือเกมนึงวิ่งไปโทษนะครับผมพอดีผมชอบดูมันวิ่งอ่ะเสียเวลาหน่อยนะอย่ากลัวกันนะถ้าเกิดไม่อยากดูตอนวิ่งเงินก็ข้ามๆก่อนแล้วกันเพิ่งจะ36เหรียญเอง
ลาสต์เกมละไม่มีอะไรละจบสรุปแล้วผมได้ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยก็ตีเป็นดอลลาร์ก็176เหรียญครับจัดมาเลยน้องจัดมาจัดมาโรยมาโรยมาเยอะๆพี่ชอบมาครับมาสรุปผลงานในเครื่องซอสที่สองกันนะครับเครื่องแรกเนี่ยผมลงไป110เหรียญผมโดนดูดตังไปประมาณ15เหรียญหรือ95ใช่ไหมฮะผมมาต่อเครื่องนี้เครื่องที่2ก็ใช้เวลาเล่นประมาณ20นาทีก็จากทุนเริ่มต้นที่95เหรียญตอนนี้เป็นเท่าไหร่เห็นไหมจาก95กลายเป็น252ครับฮู้จริงๆนะครับตรงถึงจุดนี้ควรจะหยุดแล้วกลับขึ้นห้องหรือไม่ก็ไปต่อเครื่องอื่นแต่ผมขออีกสัก10สปินแล้วกันโอเคมาลุยกันนะครับทุกคนสรุปผลการเล่นในค่ำคืนนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการเล่นสล็อตแมชชีนทั้งหมด2เครื่องโดยเครื่องแรกเนี่ยผมหยอดเงินทุนไปอยู่ที่110เหรียญผมเสียไป15เหรียญก็ผมเหลือทุนอยู่ที่95เหรียญถูกไหมฮะผมเข้ามาเครื่องที่2เครื่องนี้ก็ใช้เวลาเล่นอีกก็40นาทีนะรวมแล้วก็ผลสุดท้ายคือผมได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวเท่าไหร่220เหรียญครับผมก็ได้กำไรมาประมาณ110เนาะใช่เข้าตัวเลยนี่ถึงบอกนะครับการเล่นสล็อตแมชชีนคุณจะต้องใจเย็นๆอย่ารีบร้อนนะครับผมจริงๆตอนแรกมันคิดไปที่300นะผมด้วยความโลภเริ่มเข้าสิงผมเริ่มเล่นเบ็ดแบบเบ็ดสูงสุดอ่ะมันเลยเหลือแค่นี้ไม่เป็นไรพอละคืนนี้ก็โอเคครับฝากไว้นะครับถ้ายังไงถ้าชอบก็ฝากติดตามนะครับบ๊ายบาย